แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสวัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งจากนั้นช่วงวันที่26ถึง27มีนาคมนะคะจะมีอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงจากจีนค่ะที่จะแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านภาคอีสานในขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนนะคะแล้วก็ยังมีลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนด้วยลักษณะเช่นนี้ค่ะก็เลยจะส่งผลทำให้เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนจากนั้นช่วง28ถึง29มีนาคมค่ะยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนก็จะกลับมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกครั้งนึงนะคะบ้านเราจึงมีอากาศร้อนเหมือนเดิมค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด40องศาภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่สกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด38องศาภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากฝนจะตกทางตอนล่างของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุณหภูมิสูงสุด40องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาอุณหภูมิสูงสุด37องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้ค่ะก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนครศรีธรรมราชทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาอุณหภูมิสูงสุด37องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ